ฟุต24ชั่วโมงในพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันเลยก่อนอื่นใครที่ยังไม่กดติดตามช่องผมนะครับก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับตอนนี้มีคนกดติดตามอยู่แค่ 26% เองครับจากคนดูทั้งหมดนะครับทุกคนใจร้ายมากเลยโอเคใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับใครที่ไม่อยากพลาดคลิปต่อไปก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากเลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมรับฟังคลิปได้เลยครับไปเลยเปิดคลิปมาก็เหมือนเดิมพี่ก็ได้ทำการมาส่งผลกับไอ้ดำตัวนี้มาดูกันนะครับว่าพี่จะได้ผลอะไรทุกคนนี่แม่งผลสปริงแล้วแม่งโคตรเกลือที่พระเจ้าแห่งความเกลือก็ยังไม่ออกมาจากตัวพี่นะครับทุกคนก็มันเลยช้าที่จะเอาทำการใส่กล่องนะครับทุกคนแต่ดูเหมือนว่าในกล่องพี่จะมีผลแล้วนี่หว่าเออแม่และหลังจากที่พี่โยนผลพิศดารทิ้งไปนะครับพี่ก็มาเปลี่ยนเป็นร่างพระเล็กนะครับเพื่อที่พี่จะทำการไปฟาร์มนะครับทุกคนและตอนนี้พี่ก็ได้เดินทางมาถึงเกาะเรือผีนะครับพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทำการเดินเข้ามาด้านในเรือนะครับแล้วก็มาคุยกับคุณลุงที่ใส่หมวกสีขาวนะครับแล้วก็ไปรับเควสตรงนี้เลยนะครับคุณลุงโจรสลัดดูเหมือนว่าลุงเขาก็จะให้พี่ไปตีอะไรอยู่ด้านในนะครับเออพี่ก็ไม่รอช้านะครับที่จะเข้าไปตีมันนะครับหนีรับเควสมาแล้วก็เสิร์งหน้ามันไปเลยนะครับและตอนนี้พี่ก็ได้มาฟาร์มอยู่ที่ห้องครัวนะครับก็ต้องมาตีกับเจ้ากุ๊กที่อยู่ในครัวนะครับทุกคนแต่ตอนนี้น้องๆ FC ทุกคนก็เข้ามาช่วยพี่ฟาร์มมากเลยนะครับก็เดี๋ยวพี่ออกไปรับเควสก่อนละกันนะครับก็คือน้อง FC เข้ามาช่วยพี่ฟาร์มนะครับก็เลยจะฟาร์มง่ายมากขึ้นนะครับและตัวนี้มันออกมาข้างนอกทำไมนี่อย่าฆ่าแม่งเลยละกันนี่นะครับก็ต้องเข้ามาตีด้านในครัวนี้นะครับก็จะมีกุ๊กอยู่ประมาณ4ตัวนะครับผมก็เดี๋ยวพี่ก็จะตีฟาร์มไปเรื่อยๆเลยละกันนะครับก็คือมันฟาร์มตรงนี้มันฟาร์มง่ายกว่านะครับฟาร์มง่ายกว่าด้านบนนะครับเออก็มีน้อง FC มาช่วยพี่ฟาร์มเยอะลีก็ขอบคุณมากเลยครับผมใครที่ตามมาจาก TikTok ก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พี่แล้วกันนะครับผมเออปัดขวาไปหน้าไอคอนนะครับผมก็จะมีช่อง YouTube อยู่นะครับก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube พี่ด้วยละกันในหลังจากที่พี่ฟาร์มมาตั้งนานนะครับพี่ก็อยากจะทำพอร์ตมีวีสามแล้วครับทุกคนพี่ก็เลยมาคุยกับไอ้เจ้า NPC ที่อยู่เกาะกินโซนนะครับก็คุยไปเลยแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่คุยกับพี่นะครับพี่ก็ต้องไปทำภารกิจใช่ไหมล่ะเออพี่ก็ไม่รู้เนาะว่ามันต้องทำอะไรถึงมันจะคุยด้วยพี่ก็เลยทำเควสให้หมดทุกอย่างเลยก็คือเอาผลวีสามมาแรกที่จะเปิดประตูโดฟาร์มิงโก้นะครับเพื่อที่จะเข้าไปฆ่ามันนะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้กุญแจเข้าประตูแล้วนะครับก็คือพี่เข้ามาได้แล้วแต่ว่าบอสมันไม่เกิดนะครับพี่ก็เลยจะไปทำเควสอื่นแล้วครับทุกคนเพื่อที่จะทำการรอบอสโดฟาร์มิงโก้เกิดครับในระหว่างที่พี่รอบอสโดฟาร์มิงโก้เกิดครับพี่ก็มารับเควสไอ้เจ้าตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับผมสีเขียวที่อยู่ด้านในคาเฟ่ครับพี่ก็เลยรับเควสมาเลยนะครับก็มันให้พี่ไปตีอะไรอ่ะเจเรมี่ใช่ปะโอเคครับเดี๋ยวพี่จะไปตีนะครับผมทุกคนตอนนี้พี่ก็มาถึงเทือกเขานะครับพี่ก็เป็นรอช้าที่จะทำการซึ่งบอสเจเรมี่เลยนะครับผมเออแม่งยากเกินนะครับที่จะทำของมิงวีสามนะครับแล้วพี่กับน้องๆก็ไม่รอช้านะครับรีบปิดบัญชีมันไปแล้วมันก็มีอะไรเด้งขึ้นมารู้ๆนะครับก็อย่าไปสนใจนะครับผมหลังที่พี่ทำแล้วพี่ก็มาเช็คดูเพื่อความแน่ใจนะครับแต่มันก็คุยไม่ได้เหมือนเดิมก็คือพี่ก็น่าจะต้องไปทำเควสให้มันครบนะครับและพี่ก็ได้ขึ้นมาบนนี้นะครับเพื่อที่จะมาทำการไขปริศนาที่คุกนะครับเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยคนด้านในนะครับก็คือต้องแคปรูปอันนี้แล้วก็ไปใช้ในการไขปริศนานะครับทุกคนก็เลยบินไปที่โคลิเซียมเลยนะครับเอ๊ะพอพี่มาถึงพี่ก็ได้เปิดรูปดูนะครับก็จะทำตามรูปเลยนะครับมันบอกตัวไหนก็ไปเดินชนสัญลักษณ์ตามรูปเลยนะครับมันก็จะขึ้นสีเขียวมาแบบนี้นะครับก็ทำไปเรื่อยๆจนเสร็จนะครับทุกคนแล้วพอเสร็จมันก็จะมีอะไรเด้งขึ้นมานะครับก็ดูเหมือนว่ามันจะให้หมวกพี่มานะครับพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทำการเข้าไปคุยกับไอ้กุ๊กด้านในนี้นะครับน่าจะให้พี่ช่วยอะไรสักอย่างนี่นะครับมันคือเลเวล 1,500 เพื่อที่จะไปโลก3นะครับแต่คือพี่น่ะค่าตัวตายที่จะทำการไปเช็คดูนะครับว่ามันคุยได้หรือยังและตอนนี้พี่ก็ทำการมาคุยกับ NPC ที่เกาะกีนโซนะครับและตอนนี้มันก็คุยได้เลยนะใช่ไหมครับทุกคนมันก็ให้พี่ไปหาดอกไม้3สีนะครับก็เดี๋ยวพี่จะทำการไปหาดอกไม้ครบทุกสีก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนหาดอกไม้ครบนะครับและตอนนี้ดอกที่1ก็อยู่ใกล้ๆข้างหน้านี้นี่เองนะครับก็คือน้อง FC เขาจะพาพี่ไปหานะครับพี่ก็เลยเดินตามไปนะครับมันก็อยู่ที่เกาะกินโซนนี้แล้วกันนะครับทุกคนก็เป็นสีแดงนะครับดอกไม้ที่อยู่เกาะกินโซนนะครับแล้วก็เกาะถัดไปก็จะเป็นเกาะเล็กๆที่ลับๆอยู่นะครับก็อยู่ข้างๆเกาะเรือจมสลัดนะครับเรือผีนะครับก็จะมีดอกสีฟ้าตรงนี้2ดอกนะครับพี่ก็ไม่รอช้าทำการเก็บหาให้หมดเลยนะครับทุกคนนี่ได้มา2ดอกเลยนะครับแล้วก็ดอกที่3ดอกสีเหลืองใช่ปะคือพี่ก็มาตีมอนตรงนี้นะครับแล้วก็ได้ดอกไม้มานะครับพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทำการกลับไปคุยกับเจ้า NPC ตรงเกาะกินโซนนะครับและตอนนี้พี่ก็ได้มาถึงเกาะกินโซนเลยนะครับ
แต่พี่ก็ได้ทําการคุยกับมันไปเลยนะครับทุกคนและตอนนี้พี่ก็ได้ผ่อนมิงวี2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียเงินไป 500,000 เบรีเลยและตอนนี้ใครที่ดูคลิปมาถึงตอนนี้นะครับก็ฝากไปกดติดตามช่อง YouTube พี่ให้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่ดูมาจาก TikTok นะครับโอเคครับก็ขอบคุณมากเลยครับแล้วพี่ก็ไม่รอช้านะครับพี่จะทําการบินไปที่เกาะที่มีบอสไดมอนด์อยู่นะครับเพื่อที่จะไปทําการทำผอมิง V 3นะครับทุกคนก็มันก็จะอยู่แถวๆนี้นะครับแต่ว่าบอสไดมอนด์เกิดนะครับพี่ก็ขอทำการเสริงหน้าไปก่อนนะครับทุกคนเลยบอสไดมอนด์ก็ทำการตายเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันเราดาเมจพี่ไม่ไหวใช่ไหมล่ะทุกคนแล้วก็พี่ก็จะได้ลงไปข้างล่างนี้นะครับเพื่อที่จะทำการทำผอมิง V 3นะครับก็มันก็จะแอบอยู่ข้างๆนี่เลยครับก็เดินชนๆไปเลยชนๆไปถ้าทะลุไปก็น่าจะใช่นะครับนี่ไงพี่เจอละก็จะอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับที่แล้วเควสไปทำพอมิง V3 นะครับก็มาคุยกับ NPC ตรงนี้เลยนะครับทุกคนมันให้พี่ไปเก็บกล่องมา30กล่องใช่ป่ะตรงนี้ใช่ๆนะครับมันให้เก็บกล่อง30กล่องนะครับใครที่แล้วเควสแล้วก็ไปเก็บกล่องได้เลยครับผมและตอนนี้พี่ก็เก็บกล่องครบ30กล่องไปที่เรียบร้อยเลยนะครับพี่ก็มาทำพอมิง V3 ไปที่เรียบร้อยนี่ไงเสียเงินไปต้อง2ล้านเบลีเนี่ยแล้วก็ได้ความสามารถของพอมิงนะครับก็จะวิ่งเร็วนะครับทุกคนแล้วก็แดนเร็วเลยนะครับและหลังจากที่พี่ทำพอมิง V3 เสร็จพี่ก็ไม่รอช้าที่จะเปิด PvP นะครับเพราะว่ามีคนมาก่อกวนพี่นะครับทุกคนแล้วมันก็แปลงร่างเป็นผ้านะครับมาสู้กับพี่แต่ดูเหมือนว่าพี่จะสู้ไม่ไหวนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ใช้ผ้าร่างเล็กนะครับแล้วมันก็มีหมัดสายฟ้าที่สตันเพได้ด้วยนะครับแล้วพี่ก็จะตายนะครับพี่ก็จะทําการจุกไปเรื่อยๆนะครับแต่ดูมาดูกันนะครับว่าตอนนี้ใครจะตายก่อนกันนะครับก็คือมีน้อง FC พี่ด้วยนะครับแต่ไม่รู้น้องเขาจะช่วยหรือเปล่าแล้วมันก็จะตายแล้วนะครับพี่ก็เลยทําดาเมจหมัดมังกรเข้าไปที่มันนะครับก็ตายไปที่เรียบร้อยโอ้โหแม่งในหลังจากที่พี่ฆ่ามันไปนะครับพี่ก็ได้ฟาร์มแบบสงบสุขสักทีนะครับก็ไม่รู้ใครที่ห้าวมาฆ่าพี่นะครับก็ตายเองในที่เรียบร้อยนะครับและตอนนี้พี่ก็ขอฟาร์มตัวสุดท้ายนะครับเพื่อที่จะจบเควสไปที่เรียบร้อยนะครับก็ทีมกุ๊กข้างในเกาะเรือผีสิงนะครับนี่ไงและในระหว่างทางที่พี่จะไปเกาะน้ำแข็งปราสาทนะครับพี่ก็เห็นมีคนถือที่เสียงหนวดดำนะครับแล้วเขาก็เสียงหนวดดำมาเป็นที่เรียบร้อยพี่ก็ไม่รอช้าเหมือนเดิมนะครับก็ทําการเซิงหน้ามันไปเลยนะครับเพราะว่าพี่ก็อยากจะได้ผ้าคลุมของหนวดดำใช่ไหมล่ะมันก็บวกความสามารถของบทวิสาโคตรเยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้หมวดซานต้ามันก็บวกอยู่แล้วกันนะครับไม่ต้องไปหาอยู่เนาะแต่ว่าคือคอนเซ็ปต์พี่ชอบเซิงหนวดดำใช่ไหมก็เซิงไปเลยแหละง่ายๆแหละก็ซื้อมันไปเรื่อยๆเอาให้มันไอไปเลยนะครับก็ตอนนี้มีผลพลาอยู่ตั้งหลายคนนะครับก็ลุมซื้อหนวดดําไปเลยนะครับหนวดดํามารับดาเมจไม่ไหวหรอครับทุกคนถึงจะโหดแค่ไหนก็รับดาเมจไม่ไหวหรอครับตายๆไปเฮ้อโคตรถึกเลยครับแห่งดูดิโคตรถึกโอ้ยถึกจัดนะครับผมถึกอ๋อถึกอ๋อถึกแต่ก็รับดาเมจไว้อยู่ดีนะครับพี่ก็ไม่รอช้านะครับทําการรีบจะปิดบัญชีมันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็ต้องไปฟาร์มที่เกาะปราสาทแล้วนะครับเพราะว่าพี่เวล1350นะครับแล้วมันก็ตายไปในที่สุดนะครับพี่ก็ไม่ได้ของเลยว่าได้เฟกเมนต์มานะครับแล้วพี่ก็ได้ทําการไปที่เกาะใหม่นะครับและพอพี่มาถึงพี่ก็เห็นบอสเกิดใช่ไหมล่ะก็เปิดบอสก่อนเลยแล้วกันมาเกาะใหม่ก็เซิร์ฟบอสเลยนะครับทุกคนหวังว่ามันจะดรอปกุญแจเอาดาบเลนโกโคให้พี่นะครับเพราะว่าพี่อยากได้ดาบเลนโกโคนะครับตอนนี้พี่ก็ใช้แค่ดาบของรออยู่นะครับก็ไม่ได้อัพพี่ก็ไม่ได้อัพสเต็กดาบนะครับแล้วบอสมันก็ตายไปนะครับทุกคนและพี่ก็ไม่รอช้าที่จะทําการลงไปด้านล่างนะครับเพื่อที่เอาเควสมาฟาร์มตรงที่เกาะนี้นะครับแล้วก็มอนตรงนี้มันสามารถดรอปกุญแจเปิดดาบเลนโกโคได้นะครับทุกคนและพี่ก็ขอฟาร์มก่อนละกันและหลังจากที่พี่ฟาร์มมานานแสนนานนะครับพี่ก็ได้มาฟาร์มตรงนี้แล้วนะครับทุกคนพี่ก็เลเวลก็ใกล้จะไปเกาะใหม่ได้แล้วนะครับพี่ก็ฟาร์มตรงนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันก็ใช้สกิลของผลน้ําแข็งนะครับก็คือถ้าพี่โดนก็คือถ้าพี่เปิดหาคีมันก็ตัดหาคีพี่ไปเลยนะครับไม่โคตรแรงนะครับมอนตรงนี้ไม่โคตรเหลี่ยมดูดีนี่ไงสกิลนี้นี่ไงไม่โคตรแรงเลยนะครับเลือดหลังจากนี้พี่ก็ขอทําการฆ่ามันให้ครบทุกตัวเลยนะครับเพื่อที่พี่จะได้เลเวล1425นะครับแล้วพี่ก็จะได้ไปฟาร์มเกาะตรงอื่นนะครับแล้วตอนนี้ทําไมมันตีกูอย่างนี้เลยวะคือพี่ผือแป๊บเดียวไม่ได้เลยนะครับมอนไม่จะใส่อย่างเดียวเลยอ่ะแล้วก็มีน้องมาช่วยพี่ฟาร์มนะครับก็น้องใช้ผลสายฟ้านะครับก็thank you มากเลยนะครับที่จะมาช่วยพี่ฟาร์มนะครับทุกคนยังไงพี่ก็วิว 1,226 เป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับและก่อนไปเกาะใหม่พี่ก็ขอไปทําการตีบอสก่อนละกันนะครับเพื่อที่จะได้อําลาเพื่อนรักกันนะครับแม่งมันจะเสียใจหรือเปล่าแม่งโดยพี่ฆ่าทุก EP นะครับไปบอสในเกาะนี่อ่ะแม่งมาดีพี่ก็แปลงร่างเป็นไททันนะครับเพื่อที่ทําการแดกหัวมันครับทุกคนนี่ไงแม่งก็ไก่เหมือนเดิมนะครับไอ้บอสคูซันนี่พี่ตีไปไม่กี่ทีก็ใกล้จะตายเลยนะครับ
แล้วก็ใช้เป็นผลน้ำแข็งอวินะครับโคตรสวยเลยนะครับทุกคนนี่เป็นไงดาเมจพี่โคตรแรงนะครับแล้วพี่ก็เปิดฮาคิสังเกตแล้วมันก็ใช้สกิลมาโดนพี่นะครับฮาคิสังเกตพี่ก็หายไปในทันทีนะครับแม่งโคตรเกียจแล้วมันก็ตายแล้วพี่ก็ได้กุญแจมานะครับแต่ดูเหมือนว่ามันไม่ใช่กุญแจเปิดดาบเรนโกคูนะครับพี่ก็ลองมาเสียดูนี่ไงไม่ใช่จริงด้วยแล้วมันก็คือกุญแจทำขาดำสตินะครับแต่ว่าพี่นะได้แอบตีทุกคนมาแล้วนะครับเออก็ได้มาทำไมก็ไม่รู้นะครับพี่ได้แล้วมันก็ให้มาอีกนะครับทำไมไม่ให้ดาบกุญแจดาบเรนโกคูว่าทุกคนเอ้ยแล้วพี่ก็เป็นร่างเป็นพระกระโดดไปที่เกาะหัวกะโหลกเลยละกันและตอนนี้พี่ก็ได้เดินทางมาถึงเกาะหัวกะโหลกนะครับพี่ก็ได้เซตสปาไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาดูเควสถัดไปนะครับว่าเราต้องเวลเท่าไหร่โอเคครับตอนนี้เราเวลถึงแล้วนะครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe พี่ด้วยละกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆก็ฝากกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับใครที่ดูคลิปจาก TikTok ก็ฝากมากดติดตามช่องพี่ให้กันด้วยละกันนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับทุกคน